안녕하세요여러분สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะ for sister twin นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมามืดๆหน่อยเนาะก็จะมาแนวมืดๆตรีมอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีคนขอมานะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้นานพอสมควรนะคะก็พอกลับย้อนไปดูข้อความน้องที่แบบขอรีเควสเพลงมานะคะก็เลยไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งขอให้รีแอคชั่นของ EXO หน่อยนะคะเป็นเพลง Love Shot นั่นเองก็บรรยากาศอึมครึมแบบนี้นะคะก็มากับความเติบโตของ EXO นะจ๊ะเข้ามาด้วยกับความมืดครึ้มที่ดูดาร์กขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับ EXO วันนี้เนาะอันนี้ฝนขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับ EXO เนี่ยฝนไม่ได้ตามนานมากนะคะคือตั้งแต่ EXO มีปัญหากับค่ายตั้งแต่ EXO แบบมี member ออกไปต่างๆนานานะคะแต่ถามว่าฟังเพลง EXO อยู่ไหมก็ฟังอยู่นะแต่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารอะไรเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้รู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงเนาะแต่เราก็จำ member ได้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเพลงนี้เพลงของ EXO เหรอฝนไม่แน่ใจตอนเสียงแบ็คขึ้นมาครั้งแรกนั่นแหละคือเคยฟังแหละเพลงนี้แต่ไม่เคยดู MV ไม่เคยดูสเตจด้วยไม่ได้ตาม EXO นานมากปืนแก้วเหรอโหว้าคือแบบขนลุกด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้มีอะไรหลายๆอย่างที่บ่งบอกถึงความเติบโตของหนุ่มๆอ่ะยิงกันเองเหรอเฮ้ยแต่ปืนแก้วไอ้นี่สวยดีว่ะ Love Shot พอเข้าใจได้ท่อนฮุกคือแบบพีคมากอ่ะท่าเต้นนี่โคตรเซ็กซี่ถ้าไม่ใช่ EXO นี่คนอื่นเต้นนี่คือพังนะเนี่ยท่าสุดจบสุดท้ายนี่คือแบบอู้เฮ้ยชอบท่าสุดท้ายสุดยอดชอบคือไม่พีคอะไรเลยนะมาพีคตรงท่าสุดท้ายเว้ยพีคมากเราชอบท่านี้มากคือมันองค์รวมอ่ะมันเหมือนบ่งบอกถึงการแหกกฎอะไรหลายๆอย่างของหนุ่มๆด้วยหรือเปล่าอันนี้ฝนไม่แน่ใจนะแต่คือแบบ
ทุกคนโตขึ้นมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างเข้ามาคือใน MV บ่งบอกได้ถึงว่ามันเหมือนจะเป็นแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวด้วยเป็นความเซ็กซี่เป็นความดุดันของหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันบ่งบอกถึง อายุที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆของหนุ่มๆด้วยนะคะอันนี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวตัวเองล้วนๆนะคะแต่ชอบมากชอบท่าสุดท้ายที่มันทำเป็นเลิฟช็อตอ่ะคือโอ้โอเคอันเนี้ยผ่านก็มาทำให้แล้วนะคะสำหรับคนที่ขอมานะคะสำหรับเพลงของ EXO นะคะเลิฟช็อตก็มาดูตอนที่คนเขาดูกันไปแล้ว47ล้านวิวนะคะโอเคสำหรับ EXO นะคะคนที่ชอบใครเมนใครอะไรยังไงนะคะเพลงนี้ให้ความรู้สึกอะไรยังไงกับคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่ไม่ใช่แฟนคลับก็มาคอมเมนต์ได้นะมาบอกกันว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายก่อนแล้วกันนะจ๊ะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายน่าหวานจังเลย